สวัสดี FC ทุกคนนะครับที่ Subscribe ผมไปแล้วนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ Subscribe แต่เห็นวิดีโอนี้นะครับก็ผมอยากแจ้งครับว่าตอนนี้นะครับผมจะเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลทาง LINE Ad ของผมนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี้ยผมส่งข้อมูลทาง LINE Ad นะครับอัปเดตทุกวันเลยนะครับบางวันก็จะมีประมาณ2ครั้งนะครับถ้ามีพอดแคสต์ด้วยนะครับถ้าใครที่แอด LINE Ad ผมมาแล้วก็จะทราบดีนะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทาง LINE Ad หรือว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นคำว่า LINE Official อะไรของเขาเนี่ยนะครับเขาจะเริ่มเปลี่ยนจริงๆน่าจะประมาณเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแล้วเขาจะคิดเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับคือเอาง่ายๆเลยถ้าผมส่งข้อมูลไปทุกวันเหมือนเดิมนะครับทุกๆวันเหมือนที่คุณได้รับเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ใน LINE แอดของผมมีคนตามอยู่ที่ประมาณนะ 15,000 คนซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทีเนี้ยถ้าผมส่งให้ประมาณ 15,000 คนนะวันละ1ครั้งเนี่ยนะครับทั้งเดือนนะครับผมจะเสียประมาณ 50,000 บาทให้กับ LINE Ad นะครับค่าใช้จ่ายนะครับเพราะก่อนหน้าเนี้ยนะครับเขาไม่ได้คิดตรงนี้เขาเหมารวมแต่ทีเนี้ยเขาคิดเป็นการยิงออกไปเป็นครั้งเป็นครั้งเลยนะครับแต่ผมจะไม่อธิบายไปเยอะนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะครับผมก็เลยจะมาแจ้งไว้นะครับว่าผมจะไม่ส่งข้อมูลไปทุกวันอย่างนั้นแล้วคนที่แอด LINE Ad มาแล้วนะครับหรือว่ายังไม่ได้แอดเนี่ยแล้วอยากแอด LINE Ad มานะครับก็ยังแอดได้อยู่นะครับก็คือใส่แอดนะครับแอด ID นะครับแอดวรัตภพมีแอดนำหน้าด้วยก็ยังแอดมาได้เหมือนเดิมนะครับก็เพราะว่าใน LINE เนี่ยเรายังคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับบางคนปรึกษาเรื่องนั่นเรื่องนี้บ้างนะครับปรึกษาสมัครนั่นไม่ได้สมัครนี่ไม่ได้ติดเรื่องธุรกิจติดเรื่องการตลาดก็บางทีมันคุยใน YouTube ไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมครับตอบคอมเมนต์ไปตอบคอมเมนต์มาอย่างเงี้ยบางทีนิดๆหน่อยๆเนี่ยคุยกันได้ใน YouTube ใช่ไหมครับแต่ว่าพอจะเริ่มคุยให้เยอะหน่อยเนี่ยทาง LINE แอดจะสะดวกที่สุดก็ยังสามารถแอดมาได้อยู่คุยกันได้ปกตินะครับไม่ได้บอกว่าไม่ใช้นะเพียงแต่ว่าจะส่งข้อมูลน้อยลงแล้วนะครับอาจจะไม่เห็นทุกวันแล้วดีไม่ดีอาจจะเดือนนึงอาจจะส่งไปแค่ครั้งเดียวนะครับหรือ2ครั้งก็ได้คือน้อยมากนะครับแต่คุณยังสามารถทักผมมาได้อยู่นะครับแต่บอกไว้นะครับ LINE Ad ผมไม่สามารถทักคุณไปก่อนได้นะยังไงคุณต้องทักผมมาก่อนผมถึงจะตอบคุณไปได้นะครับทีนี้วันนี้ก็เลยจะมาแจ้งเรื่องสำคัญเลยนะครับหลังจากที่ว่าถ้าผมไม่ได้ทำ LINE Ad แบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะอยากให้ FC ทุกคนนะครับก็ Subscribe ผมทาง YouTube ด้วยนะครับเพราะว่าคนที่เป็น FC แล้วไม่ได้ Subscribe ก็มีเยอะมากๆนะครับเพราะว่าวิดีโอผมคือสมมุติว่าเคยดูวิดีโอผมแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ Subscribe ก็ตาม YouTube ก็จะพยายามเอาวิดีโอผมไหลให้คุณดูนะครับแนะนำให้คุณดูอยู่แล้วนะครับคุณอาจจะลืมไปว่าคุณ Subscribe ไปแล้วก็ได้นะครับคุณไปเช็คดูดีๆอีกทีว่าคุณ Subscribe หรือยังนะครับทีนี้หลังจากที่ Subscribe กันครบหมดแล้วนะครับใครที่อยากดูวิดีโอผมทุกวันก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่ากระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยจะเตือนทุกครั้งนะครับที่ผมมีวิดีโอใหม่นะครับบางคนถามมาเยอะเลยครับ Subscribe ก็ยังไม่ได้ Subscribe นะยังงงอยู่เลยนะว่าให้ Subscribe ยังไงยังถามผมอยู่นะครับบางคนก็บอกว่าอยู่ดีวิดีโอผมหายนะครับหายไปไหนไม่รู้นะครับซึ่งเขาทุกทีเขาก็คอมเมนต์ผมบ่อยมากแล้วอยู่ดีก็หายไป 2-3 อาทิตย์ก็มีแล้วบอกว่าอ้าวทำไมเพิ่งโผล่มานะครับที่ไม่ใช่นะผมทำวิดีโอทุกวันนะครับดังนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยถ้าได้เห็นวิดีโอนี้แล้วอย่าลืมกดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนด้วยว่ามันกดยังไงนะครับทั้งเวอร์ชันคอมแล้วก็เวอร์ชันมือถือนะครับเนี่ยถ้าเข้าไปใน YouTube แล้วนะครับก็หาคำว่าวรัตภพมันก็ขึ้นมาเลยเนี่ยวรัตภพปุ๊บแล้วจะตะนะวงก็ขึ้นมาเลยนะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ที่จริงถ้าคุณไปเอาตรงนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้พอดีผมใช้อีกบัญชีนึงผมยังไม่ได้ติดตามนะครับถ้าเห็นหน้าผมอย่างเงี้ยก็คือช่องผมแล้วล่ะนะครับกดติดตามตรงนี้เลยครับกิ๊กนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามอ้าวแต่ปัญหาคือมันกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่ได้นะครับดังนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนเลยหาวรัตภพและชตะนามวงเสร็จปุ๊บนะครับ
ข้าไปในวิดีโอใดวิดีโอหนึ่งของผมก็ได้วิดีโอเป็นวิดีโอเลยละกันเหมือนจะดูวิดีโอนี่แหละนะครับสูว่าอันนี้แล้วนะครับเมื่อกี้พอดีเพิ่งกดติดตามไปนะครับแต่ทีเนี้ยให้คุณดูกระดิ่งเนี่ยแหละครับเนี่ยสำคัญอยู่เนี่ยกระดิ่งอยู่เนี่ยอันนี้คือยังไม่กดแจ้งเตือนนะถ้ากดแจ้งเตือนผมจะคลิกให้ดูจะเป็นยังไงนะครับกดนะครับปุ๊บนี่พอเป็นอย่างเนี้ยมันมีไอตัวเหมือนมีคลื่นเสียงออกมาอันนี้คือมันจะแจ้งเตือนคุณละเวลาถ้าผมมีวิดีโอใหม่นะครับต่อไปลงไปดูในมือถือนะครับทีนี้เข้าไปในมือถือแล้วก็กดหาวิดีโอนะครับก็ตัวไอแว่นขยายตรงเนี้ยบนขวานะครับแล้วก็หาชื่อผมวรัตภพนี่ก็ได้มันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับทีเนี้ยกดเสร็จปุ๊บนะครับก็เห็นชื่อผมนะครับคุณก็เข้าไปที่วิดีโอก็ได้นะครับเข้าไปที่วิดีโอวิดีโอของผมวันนี้ผมจะมาขอนะเนี่ยอันนี้โฆษณานะก็ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นชื่อมันจะมี Subscribe ตรงเนี้ยนะครับก็กดแดงๆนี่เลยกด Subscribe นะครับกดเสร็จเห็นมั้ยครับกระดิ่งมันยังไม่มีคลื่นเสียงอ่ะนะครับคุณไปกดคลื่นเสียงตรงนี้ปึ๊บก็ถือว่ามันจะแจ้งเตือนคุณแล้วครับส่วนทาง Facebook ก็เหมือนกันนะครับหลายๆท่านเข้าไปตามผมใน Facebook แล้วนะครับแต่ว่า Facebook เองเนี่ยก็มีคนถามมาทางไลน์อีกทำไม Facebook ไม่ขึ้นเตือนเลยนะครับมีแต่ไลน์ที่ขึ้นเตือนแล้วอย่างนี้ไลน์ไม่เตือนแล้วจะเตือนที่ไหนนะครับการที่ไปทำให้ Facebook แจ้งเตือนคุณทุกๆโพสต์ที่ผมโพสต์เนี่ยต้องไปกดตัวไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกเนี่ยนะครับไปกดไปตั้งค่านะมันจะไม่ขึ้นให้คุณเลยนะครับก็ไปดูของ Facebook ได้เลยครับเข้ามา Facebook แล้วที่ช่องค้นหาด้านบนนะครับก็พิมพ์คำว่าวรัตภพและชตะนามวงนะครับแล้วมันก็จะเห็นว่ามีของผมขึ้นมาแล้วก็มีภาษาอังกฤษวรัตภพ .com ด้วยก็คลิกเข้าไปครับก็จะเจอผมใส่เสื้อสีแดงเนี่ยนะครับก็กดถูกใจนะครับแล้วลองดูปุ่มด้านข้างที่เขาว่ากำลังติดตามเนี่ยนะครับปกติแล้วมันก็จะติ๊กตรงกลางไว้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับยังไงเนี่ยมันติ๊กตรงกลางไว้เป็นค่าเริ่มต้นยังไงก็อยากเห็นโพสต์ผมทุกครั้งก็กดตัวนี้ครับเห็นโพสต์ก่อนก็เสร็จแล้วครับทีนี้มาข้างบนเนี่ยนะครับตรงแว่นขยายนะครับขวาบนเนี่ยก็กดเข้าไปแล้วก็หาคำว่าวรัตภพละชตะนามวงนะครับราชตะนามวงก็มีคำว่าวรัตภพ .com ด้วยอันนั้นนั่นแหละนะฮะกดเข้าไปปุ๊บมีเป็นเสื้อสีแดงๆนะฮะเสื้อสีแดงๆนะครับก็กดเข้าไปอีกนะครับพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าคุณกดไลค์แฟนเพจผมแล้วก็ไม่มีปัญหาสมมติว่าคุณยังไม่กดไลค์คุณก็กดไลค์ก่อนตัวนิ้วโป้งนั้นนะกดปุ๊บก็ไลค์เสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ค่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับเวลาโพสต์แล้วมันจะไม่เห็นทุกโพสต์นะครับถ้าคุณอยากเห็นทุกโพสต์ของผมนะครับกดตรงนี้ครับตัวจุดๆๆตรงเนี้ยนะฮะตึ๊บนะครับและไอ้ตรง following นะครับหรือว่าภาษาไทยก็คือการติดตามเนี่ยนะครับก็กดเข้าไปอีกกดไปเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีว่าเตือนเนี่ยเห็นไหมอันนี้คิดที่จริงไอ้ตรงเนี้ยก็คือจะให้เตือนด้วยไหมนะครับก็ปกติคุณก็ต้องกดเตือนอยู่แล้วแหละนะครับ Facebook อ่ะ get notification ก็คือการแจ้งเตือนนะครับคุณก็ต้องกดอยู่แล้วแต่อันเนี้ยครับตรงกลางเนี่ยมันคือ default นะครับค่า default ก็คือเขาจะให้เห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับรู้สึกว่าจะให้เห็นประมาณแค่ 5% เองนะครับผมโพสต์ไป100โพสต์คุณจะเห็นแค่5โพสต์นะครับเพราะนั้นมันน้อยมากนะครับคุณก็จะงงว่าผมหายอันนี้ครับคุณต้องกดด้านขวาเนี่ยครับ see first นะครับหรือว่าเห็นก่อนนะครับเห็นก่อนนะครับหรือว่าเห็นเป็นอันดับแรกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะด้านขวาเนี่ยนะครับก็แล้วนะครับเสร็จแล้วก็จบนะฮะทีนี้สุดท้ายนี้นะครับถ้าใครเล่น IG หรือ Instagram นะครับก็เข้าไปหาผมคำว่าวรัตภพได้เลยนะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษก็ได้ใน Instagram เนี่ยก็จะเพิ่มเติมจาก YouTube นิดนึงคือว่าผมจะมีคำคมนะครับคำคมธุรกิจคำคมใช้ชีวิตด้วยทุกๆวันเหมือนกันนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำงานมีกำลังใจในการหาเงินมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยนะครับก็ยังไงอย่าลืมไปติดตามใน Instagram ด้วยแล้วกันนะครับ